ุณหภูมิในฤดูร้อนในแทบทุกพื้นที่ทั่วโลกกำลังทำสถิติใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีคลื่นความร้อนกำลังกลายเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้เป็นประจำส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและสภาพแวดล้อมรอบตัวเราแน่นอนครับว่าสภาพอากาศสุดขั้วนั้นมีที่มาจากสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับ4เหตุการณ์คลื่นความร้อนที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้ถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดส่งผลร้ายแรงแค่ไหนและผู้คนในยุคนั้นเอาตัวรอดมาได้อย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งคลื่นความร้อนในนิวยอร์กปี1896เป็นคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการนำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าคลื่นความร้อนในครั้งนั้นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนานประมาณ10วันครอบคลุมพื้นที่ตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือหรือประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในนิวยอร์กบอสตันและชิคาโกอุณหภูมิโดยทั่วไปสูงกว่า32องศาเซลเซียสความชื้นสูงและมีลมพัดเพียงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นสภาพอากาศที่รุนแรงจนฆ่าชีวิตผู้คนในนครนิวยอร์กไปมากถึง 1,500 คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชายชนชั้นแรงงานในช่วงอายุ20ปีในย่าน Lower East Side ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแมนฮัตตันในนิวยอร์กเนื่องจากคนงานเหล่านี้ต้องทำงานกลางแจ้งท่ามกลางอากาศร้อนอันรุนแรงและอาศัยอยู่ในตึกอย่างแออัดเพื่อรับมือในสถานการณ์ที่เลวร้ายลงทางการนครนิวยอร์กจึงออกคำสั่งให้ปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานเพื่อไม่ให้มีการทำงานในช่วงเวลาเที่ยงวันและเปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเพื่อบรรเทาความร้อนให้แก่ผู้คนบนท้องถนนทั้งยังอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปนอนหลับพักผ่อนค้างคืนในสวนสาธารณะได้ทีโอดอร์รูสเวลล์ประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐที่ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจได้ริเริ่มการบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการให้สถานีตำรวจท้องที่แจกจ่ายน้ำแข็งฟรีให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านและส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเขาในเวลาต่อมา 2. กลิ่นเหม็นครั้งใหญ่ปี1858มีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์กลิ่นเหม็นครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงลอนดอนอาจจะเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของภาวะโลกร้อนโดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี1831ถึง1851ที่จำนวนประชากรในเขตลอนดอนชั้นในนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 700,000 คนจึงมีปริมาณขยะของเสียจากบ้านเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ผ่านการบำบัดถูกทิ้งลงแม่น้ำเทมส์เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวผลกระทบจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นสะท้อนกลับมาสู่ชาวลอนดอนในช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนผิดปกติในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมในปี1858ในรูปแบบของการส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วโดยมีการเปรียบเทียบกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่โชยออกมาว่าเหม็นเหมือนกับซากศพที่เน่าเปื่อยสถานการณ์กลิ่นเหม็นเริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐสภาและกลายมาเป็นสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วนที่ควรแก้ไขซึ่งวิธีที่ทางการเลือกก็คือการเทปูนขาวลงในแม่น้ำเทมส์เพื่อจัดการกลิ่นเหม็นนี้ในขณะที่เซอร์โจเซฟวิลเลียมบาสเกตซึ่งเป็นวิศวกรยังได้รับมอบหมายให้จัดสร้างระบบท่อระบายน้ำใต้ดินขึ้นมาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกอบกู้สถานการณ์เลวร้ายในกรุงลอนดอนให้ปราศจากกลิ่นเหม็นได้ผลงานการวางระบบท่อระบายน้ำของเซอร์บาสเกตนอกจากจะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำเสียไม่ถูกทิ้งลงแม่น้ำเทมส์แล้วก็ยังช่วยหยุดยั้งการระบาดของอหิวาตกโรคช่วยชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากระบบท่อระบายน้ำของเขายังถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่21จึงเท่ากับว่าเซอร์บาสเกตเป็นวีรบุรุษผู้ช่วยชีวิตกรุงลอนดอนอย่างแท้จริง 3. คลื่นความร้อนในยุโรปปี1757เชื่อกันว่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงเดือนกรกฎาคมปี1757ถือเป็นคลื่นความร้อนครั้งสำคัญและมีสภาพอากาศที่ร้อนที่สุดในทวีปยุโรปในรอบกว่า460ปีคือตั้งแต่ปี1540ถึง2003โดยในช่วงเวลานั้นชาวยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนมรณะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคนมีการบันทึกว่ากรุงปารีสของฝรั่งเศสนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย25องศาเซลเซียสและพุ่งสูงถึง 37.5 องศาเซลเซียส
เมื่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดผนวกกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ในสมัยนั้นที่ยังไม่ดีมากเท่าปัจจุบันและขาดความเข้าใจในบางสิ่งจึงทำให้สถานการณ์ค่อนข้างเลวร้ายในบทความเรื่องความร้อนจัดของสภาพอากาศในเดือนกรกฎาคมปี1757และผลกระทบจอห์นฮักซัมนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดใหญ่ชาวอังกฤษได้บรรยายถึงผลกระทบของสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกตินี้ไว้ว่าทำให้เกิดเลือดออกจากหลายส่วนของร่างกายโดยในผู้ชายกับเด็กนั้นจะมีเลือดออกจากจมูกส่วนผู้หญิงจะมีเลือดออกในมดลูกทั้งยังทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างกระทันหันและรุนแรงวิงเวียนศีรษะเหงื่อออกและร่างกายอ่อนเพลียอย่างมากนอกจากนี้ยังมีอาการที่เกิดจากการขาดน้ำซึ่งหมอฮักซัมได้อธิบายไว้ว่าปัสสาวะมักมีสีเข้มและมีปริมาณน้อย 4. ภัยแล้งในยุโรปปี1540ความแห้งแล้งในปี1540นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความแห้งแล้งครั้งใหญ่ที่กินเวลาอย่างน้อย20ปีสถานการณ์ภัยแล้งครั้งนี้ขยายวงกว้างจากอิตาลีไปยังเยอรมนีฝรั่งเศสไปยังโปแลนด์รวมถึงสเปนกับโมร็อกโกและอาจฆ่าชีวิตผู้คนไปมากถึงครึ่งล้านอันเป็นผลพวงมาจากโรคบิดเนื่องจากการขาดแคลนน้ำนอกจากนี้อนุภาพอันรุนแรงของคลื่นความร้อนยังทำให้แม่น้ำแห้งเหือดฝูงปศุสัตว์กับสัตว์ต่างๆล้มตายและเกิดไฟป่าตามธรรมชาติคริสเตียนไฟสเตอร์นักประวัติศาสตร์ชาวสวิตผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพอากาศและสังคมศึกษาถึงเหตุการณ์ในอดีตและสรุปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตกในยุโรปนานถึง11เดือนอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในศตวรรษที่20ประมาณ 5-7 องศาเซลเซียสส่งผลให้ฤดูร้อนในหลายพื้นที่นั้นมีอุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสป่าหลายแห่งในยุโรปลุกเป็นไฟควันที่เกิดจากไฟที่ลุกไหม้ก็ลอยบดบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดในเดือนพฤษภาคมเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำบ่อน้ำและน้ำพุแห้งเหือดโรงสีต้องหยุดทำการผู้คนอดอยากปศุสัตว์ก็ล้มตายแต่ท่ามกลางความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นก็มีการบันทึกถึงเรื่องที่น่าประหลาดใจเอาไว้ด้วยว่าเป็นปีที่ไม้ผลต่างๆออกลูกถึง2ครั้งสามารถผลิตไวน์เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีกว่าที่เคย